เด็กคือกลุ่มเป้าหมายไหมท่านเป็นกลุ่มเป้าหมายค่ะซึ่งเด็กตอนนี้อายุ15ปีมีประมาณ4ล้านคนที่เรามองตัวเลขอ่ะนะคะพยายามทำเข้าถึงคือตอนนี้เราทำกับกรมกระทรวงศึกษาธิการนะคะกองสพฐแล้วก็กระทรวงอุดมศึกษานะคะแล้วก็สช.เนี่ยให้เข้าใจการออมจากธนาคารโรงเรียนเนี่ยแบ่งบางส่วนมาที่กอช.สักเดือนละ100บาทหรือ50บาทลองซิว่าการเก็บเงินอย่างเงี้ยจะมีตัวเลขยังไงให้เขาลองดูเลยทิ้งไปเลยเงินก้อนนี้สร้างวินัยการเงินการใช่ค่ะใช่ค่ะดีกว่าค่อยๆเป็นค่อยไปจะมีเงินอย่างน้อยก็ถึงเวลานี้จะเห็นโอ้ตรงนี้ก็มีค่าเหมือนกันนะคะอย่าให้เข้าใจตรงนั้นเราสร้างเงื่อนไขได้ไหมทางการทางการถ้าอย่างวันนี้ท่านลงมาสพฐให้เด็กออมเอาส่วนหนึ่งมาไว้กับกอชสะสมไปเรื่อยๆวันหนึ่งพอเขาขึ้นม.4 ปวช.ขึ้นป.3แล้วพอต้องกู้กยศ.อันนี้คือเครดิตของเขาที่จะกู้ได้ไหมได้ค่ะคืออย่างนี้ตอนกยศแล้วก็มีความร่วมมือนะคะคือกยศจริงๆคนที่กู้เรียนหนังสือเนี่ยจะมีวิชาหนึ่งเขาเรียก CSR สำหรับให้นักเรียนที่คนกู้เนี่ยเข้าถึงเรื่องการเงินก็คือมีวิชาเฉพาะเลยมีวิชาเฉพาะค่ะคือคุณต้องทำเขาเรียกสาธารณประโยชน์ให้กับหน่วยงานหรือมหาลัยของเขาอย่างเช่นทำเป็นบรรณารักษ์หรือไปเป็นเรียนหนังสือออนไลน์เกี่ยวกับการเงินแล้วก็ใครที่ออมเงินกับกอชก็ถือได้เป็น1ชั่วโมงการเรียนของเขาค่ะทำกันอยู่แล้วค่ะกับกยศค่ะนะครับในร่วมกันอยู่แล้วเหมือนกันค่ะ